ใครที่เป็นสายของหวานเนี่ยไม่ควรพลาดงานนี้รีบกดเซฟเอาไว้เลยและถ้ายิ่งมีเพื่อนเป็นคอกาแฟด้วยแล้วเนี่ยจับมือชวนกันมาเลยค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่งาน Coffee Camp ที่ Terminal 21 พัทยางานนี้เขามีทั้งหมด2ชั้นเลยนะคะชั้น G กับชั้น M ไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เรากินบ้างมาเริ่มกันที่ชั้น M กันก่อนเลยเราเดินมาเจอร้านนี้ค่ะมาไอติมเป็นร้านไอศกรีมโฮมเมดนะคะเราสั่งไปในนี้ค่ะปังติมย่างเนยตอนที่เขาเอากระทะลงไปย่างบนขนมปังนะคะหอมเนยมากอันนี้เราสามารถเลือกรสไอศกรีมได้ตามใจชอบเลยนะของเราจะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กขนมปังกรอบหอมเนยกินคู่กับไอศกรีมคืออุ๊ยงานนี้เขามีคาราเมลเจ้าโปรดของเราด้วยคาราเมลของเขาก็คือเหนียวนุ่มหนึบยืดมีความหวานน้อยอร่อยมากทุกคนขนมร้านนี้น่ารักแล้วก็กวนสุดจะเป็นขนมรูปทรงไข่นะคะที่ใส่ไส้มาให้แน่นๆเลยแล้วเขาก็มีไส้ให้เลือกเยอะเลยนะนี่พอสุกแล้วน้องก็จะกลมปอกเนียนกิ๊กแล้วความน่ารักก็คือเขาจะใส่แว่นให้น้องด้วยกลายเป็นเจ้าขนมไข่ใส่แว่นเวลาเปิดกล่องออกมาก็จะมีน้องคอยมองหน้าเราแบบนี้ที่เราสั่งมานะคะก็จะมีไส้ชีสคัสตาร์ดแล้วก็นูเทลล่าให้ไส้มันแน่นมากส่วนเนื้อขนมก็นุ่มเลยค่ะอุ้ยมีมอนโตด้วยฉันแรงอันนี้มานานแล้วที่คอยแล้วกับวอนเดอะดักเนี่ยเรากับพี่แบงก์ก็คือทำการชิมไปหลายรสเลยแต่สุดท้ายเราก็มาเลือกรสนี้ค่ะเป็นรสของเดอะทอยพูดแล้วก็เขินชะรักเข้ามาเป็นปีชื่อรสว่าออริจินอลฮอลลิกนะคะในส่วนของรสชาตินะจะเป็นไวท์มอลแล้วก็มีเหมือนผงโอวัลตินเนี่ยทุกคนให้เคี้ยวแบบหนุบๆด้วยคืออร่อยเลยอ่ะเข้มข้นอ่ะแบ่งคุณพี่คนนี้เขากินหน่อยแอบไม่ให้กินแล้วน้องโดนัทร้านนี้จะเป็นน้องหน้าแน่นขนาดนี้เลยเหรอชื่อร้านว่า Take Me Door ที่เราสั่งมาจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วด้านในเขามีไส้ด้วยไอติมเม็ดๆอันนี้คืออยากกินมาหลายรอบแล้วชื่อร้านว่ามินิเมลส์นะคะมีให้เลือกหลายรสเลยอ่ะเลือกไม่ถูกก็เลยผสมกันมาเลยซึ่งอันนี้เราก็เลือกมา3รสนะคะพี่เขาก็จะตักถ้วยใส่ไอติมให้เราแบบเลือกมาเป็นรสสตรอเบอรี่มิ้นช็อกโกแลตแล้วก็คุกกี้แอนด์ครีมเห็นน้องเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยแต่รสชาติเข้มข้นมากเม็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลตเนี่ยนะมันไม่ขมหรอนั้นขอชิมหน่อยนะคะคุณพรีเนี่ยดูดิข้างในเป็นเม็ดกาแฟจริงๆอ่ะทุกคนแล้วคือไม่ขมเลยทุกคนเรียกขนมอันนี้กันว่าอะไรนางเล็ดหรือว่าข้าวแต่นแต่เราเรียกว่าข้าวแต่นค่ะดูดิเขามีแบบมินิด้วยแหมพี่แบงค์ชิมเพลินเลยนะหยกสดขนมสีเขียวสดฮิตเขามีอันนี้เพิ่งออกใหม่ด้วยพี่แบงค์เห็นร้านนี้ก็คือรีบวิ่งปรีเข้าไปเลยค่ะชาไทยเฉากล้วยลูกนี้มีดูหน้าพี่แบงค์ดิดได้แก้วนี้มาคือสารฝันนางสุดเฉากล้วยเต็มๆคำกับชาเย็นที่หวานฉ่ำมันชื่นใจเดินผ่านร้านนี้คือหอมมากขนมปังกรอบแผ่นบางเฉียบรสในสดหั่นขนมปังยังไงให้ได้บางขนาดนี้นะคะว่ากินคนเดียวได้หมดถุงมันเพลินมากลองไปที่ชั้นจีกันบ้างดีกว่าเขามีกรีกโยเกิร์ตของ Dairy Home ด้วยอ่ะมาจากเขาใหญ่เลยนะขอกินหน่อยแล้วกันได้ยินมานานแล้วว่ากรีกโยเกิร์ตของอันเนี้ยเลิศจริงอ่ะเนื้อเขาละมุนมากแล้วเขาก็มีขนมปังต่างๆกับนมขายด้วยนะและต่อไปนี้จะเป็นดินแดนของคนข้างรักกาแฟมาเริ่มกันที่ร้านนี้ก่อนเลยมีกาแฟให้เลือกหลายประเทศมากเขามีให้เราลองดมด้วยนะคะว่าแบบถูกใจตัวไหนวันนี้พี่แบงค์ลองกินเป็นเดอร์ตี้นะคะพี่แบงค์บอกว่ากาแฟคือหอมมากและนมก็มีความแบบละมุนร้านนี้ชื่อว่า Overbrew Coffee Roaster นะคะคอกาแฟเราว่าต้องถูกใจงานนี้คือในแต่ละร้านน่ะเขาก็จะมีเรื่องราวของเมล็ดกาแฟที่ไม่เหมือนกันและที่สำคัญคือมีให้เราชิมด้วยอย่างที่พี่แบงค์ชิมอยู่นี้นะคะชื่อร้านว่าภาคภูมิคอฟฟี่มาจากเชียงรายเลยนะสำหรับใครที่เป็นสายชานะคะไม่ต้องน้อยใจค่ะมีเหมือนกันที่เรากินเนี่ยจะเป็นชายอดน้ำค้างมาจากดอยแม่สลองเนี่ยนะหอมมากเพิ่งเคยเห็นเสื้อที่เขาใช้กากกาแฟในการมัดย้อมสีดีเหมือนกันนะมีความเก๋และในแต่ละร้านน่ะเขาอธิบายตัวกาแฟของเขาอ่ะได้ดีมากคือใครที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการกาแฟเนี่ยไม่ต้องเขินเลยแต่พี่แบงค์มาถูกใจเมล็ดกาแฟของร้านดีมากค่ะกาแฟจากดอยผาหิชื่อร้านว่า KU Coffee มางานนี้ก็คือเข้าทางพี่แบงค์เขาแหละคุยกับพี่บาริสต้าชิมกาแฟซื้อเมล็ดวนไปกาแฟในงานเนี้ยเขาเป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวไทยหมดเลยนะอย่างอันนี้นะคะมาจากดอยช้างชื่อว่าอิสระฟาร์มและนี่คือลาเต้แก้วแรกของพี่แบงค์มีความนวลละมุนแล้วก็หอมหอมเมล็ดกาแฟอันนี้คือน่ารักมากจากร้านขุนช่างเขียนและเหมือนเดิมค่ะให้ข้อมูลแน่นตั้งแต่เป็นเมล็ดเบอร์รี่จนคั่วเสร็จและเขามีชาที่ทำมาจากกาแฟด้วยนะเออแปลกใหม่แกคือคนไทยเก่งเรื่องกาแฟมากคือคุณพี่คนนี้เขาทำเองหมดเลยตั้งแต่ปลูกจนมาถึงการเสิร์ฟคุณพี่เขายังมาทำเองเลยดีใจอยากได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยแบบจริงๆร้านของคุณพี่เขาชื่อว่าพิโคล่าฟอเรสต้านะคะคุยกันมาสักพักเขาก็ให้พี่แบงค์ชิมซึ่งเขามีเมล็ดกาแฟหลายตัวมากแต่ละตัวก็รสชาติต่างกันไปแต่เรานั้นขอแวะกินชาเย็นของร้านนี้ก่อนนะคะชื่อร้านว่าประณีตคาเฟ่แล้วเขามีชาโกโก้เดี๋ยวทุกคนรสชาติก็คือเหมือนโกโก้เลยแต่จะมีความเบาร้านนี้พี่แบงค์ก็ชอบมากชื่อว่า Coffee It Me เขามีเมล็ดกาแฟกลิ่นขนมไทยด้วยซึ่งสำหรับร้านนี้นะคะคนที่ไม่กินกาแฟอย่างเราก็ได้ชิมด้วยคือเราว่ากาแฟเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากบางตัวก็เปรี้ยวบางตัวก็ขมแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับเราแล้วจะกินกาแฟไปทำไมอ่ะในเมื่อไม่มีหัวใจให้สั่งโอ้เธอเจ็บจีใครที่อยากมางานนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กชวนแก๊งแล้วรีบตามมานะเพราะว่าเขาไม่ถึงวันที่1ตุลาเท่านั้นแล้ววันที่23เขามีคอนเสิร์ต Anatomy และบิดด้วยนะมากันได้เลยนะที่ Terminal 21 พัทยา